เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนูสวยๆหางมังพองนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม The Snap World นั่นเองนะฮะคุณสุภาพีทำไมวันนี้ เอาละตอนนี้ครับเราอยู่กับเกม The Snap World อีกแล้วนะฮะวันนี้ผมมีเทคนิคอะไรดีๆมาแนะนำใช่ไหมครับวันนี้ก็คือครับวันนี้มีไอเทมตัวนึงครับที่หลายคนสงสัยเหมือนกันครับผมก็เคยสงสัยครับจนรู้ว่ามันทำอะไรเฮ้ยมันดีอย่างนี้นี่เองครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับไอเทมชิ้นนั้นก็คือชิ้นนี้เลยครับนี่ฮะนี่เลยฮะนี่เลยฮะบัตร BNK ครับบัตร BNK ครับผมมีถึง3ใบกันเลยทีเดียวครับ3แบบสิไม่ใช่3ใบผมมีทั้ง6ใบ15ใบแล้วก็1ใบ3แบบครับบัตร BNK ตรงนี้ใช้การยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกครับว่าใช้การยังไงนะฮะแล้วใช้ยังไงวะ เอ๊ะกดอะไรวะอ๋อไปที่เวพอนช็อปครับลืมไปที่เวพอนช็อปครับแล้วเราเข้าไปที่ด้านในนะฮะนี่ครับไปที่เวพอนช็อปเราจะเจอหุ่นตัวหนึ่งครับสวัสดีครับหุ่นยนต์โอเคครับมาแลกบัตรใช่ไหมใช่ครับผมมาแลกบัตรครับเอาละแล้วเราไปที่หุ่นยนต์ตัวนี้ครับและเลือกนี่ครับเลือกอันที่3ครับเขาจะมีให้เราเอาบัตร BNK เนี่ยไปแลกค่า CP ครับค่า CP ก็เห็นไหมฮะบนข้างบนครับข้างบนด้านบนครับบวก50บวก100บวก150ครับเราแลกแล้วมันไปอยู่ตรงไหนครับขวามุมบนเห็นไหมฮะ CP ผมมีอยู่ 4,000 ครับถ้าผมใช้1ใบปุ๊บแลกไปมับเขาให้100ก็เป็น 4,100 CP ครับ CP ตรงนี้เอาไปใช้แลกของได้นะนี่ครับเอาไปตรงที่อันสุดท้ายครับแล้วเราก็สามารถนี่ครับเอามาแลกอาวุธครับนี่ฮะ CP แลกอาวุธครับล่างสุดครับเยอะที่สุดก็คือ 2,400 PT ฮะเป็นขวานครับแต่เราใช้ CP ในการแลกนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นอุปกรณ์นะฮะเป็นวัตถุดิบในการคราฟอาวุธคราฟชุดคราฟอะไรก็ตามตรงนี้นะฮะและอีกอันนึงครับเอามาสามารถแลกดาวได้ด้วยครับผมสามารถแลกดาวตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับก็ดาวก็คือเคยบอกไปแล้วคลิปนึงครับว่าดาวสามารถเอาไปเพิ่ม ESP ค่าประสบการณ์โดยไม่ต้องตีมอนได้นั่นเองครับก็ดีเหมือนกันนะฮะตรงนี้ครับอาวุธครับสามารถไปแลกได้นะฮะนี่ครับเอาละและเทคนิคการแรกของ CP วันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะยังไงอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเทคนิคดีๆก็สามารถหาได้เพิ่มเติมที่กลุ่ม The Snack World Thailand ผมมีลิงก์ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับทุกคน